สวัสดีค่ะวันนี้นะคะดิฉันมาอยู่ที่บ้านสถาน2หมู่ที่1ตำบลภูซางอำเภอภูซางจังหวัดพะเยาค่ะหมู่บ้านสถาน2แห่งนี้นะคะเป็นหมู่บ้านของพี่น้องชาวไทลือนะคะซึ่งอพยพมาจาก12ปันนาประเทศจีนในอดีตค่ะหมู่บ้านนี้นะคะอบอุ่นไปด้วยวัฒนธรรมแล้วก็ความสามัคคีของพี่น้องชาวไทลือจนเป็นต้นแบบที่ดีในด้านเศรษฐกิจพอเพียงนะคะและณวันนี้นะคะบ้านสถาน2แห่งนี้นะคะเป็นต้นแบบศูนย์เรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดินในปี2555นี้ค่ะและวันนี้นะคะเป็นวันอังคารที่11ธันวาคม2555ค่ะเวลา 13:00 น.นะคะที่นี่นะคะมีการจัดกิจกรรมเปิดศูนย์เรียนรู้ต้นแบบกองทุนแม่ของแผ่นดินระดับจังหวัดพะเยาค่ะซึ่งประธานเปิดในวันนี้นะคะได้รับเกียรติจากท่านชูชาติกีฬาแปลงท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดครั้งนี้ค่ะกองทุนแม่ของแผ่นดินหมายถึงพระราชทรัพย์พระราชทานที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้พระราชทานให้กับราษฎรที่ทำหน้าที่ป้องกันยาเสพติดในหมู่บ้านหรือชุมชนและเพื่อเป็นการถวายความทรงรักภักดีแด่สถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งเป็นสิ่งที่ต้องเทิดทูนไว้สูงสุดและเป็นขวัญกำลังใจให้แก่ราษฎรสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอและจังหวัดร่วมกับสำนักงานปปส.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงได้พัฒนาต่อยอดให้พระราชทรัพย์พระราชทานดังกล่าวเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนทั้งหมู่บ้านและชุมชนจึงมีแนวความคิดที่จะขยายหรือต่อยอดทรัพย์พระราชทานให้เป็นกองทุนแม่ของแผ่นดินโดยมีแนวความคิดคือกองทุนแม่ของแผ่นดินถือเป็นสิริมงคลสูงสุดเมื่ออยู่ในหมู่บ้านหรือชุมชนใดก็เปรียบเสมือนกำลังใจของพระองค์ท่านที่พระราชทานให้กับหมู่บ้านชุมชนนั้นๆในการทำความดีปกปักรักษาท้องถิ่นของตนให้รอดพ้นจากภัยอันตรายต่างๆและเป็นส่วนหนึ่งในความเข้มแข็งของประเทศชาติกองทุนแม่ของแผ่นดินเป็นกองทุนขวัญถุงสำหรับหมู่บ้านหรือชุมชนที่ได้รับพระราชทานเพื่อความมุ่งหมายสร้างให้เป็นศูนย์รวมของกองทุนทั้งหมดในหมู่บ้านหรือชุมชนและให้เป็นตัวแทนของกองทุนที่ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดความดีทั้งกายและใจการทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมของหมู่บ้านหรือชุมชนกองทุนเพื่อประโยชน์สาธารณะการที่กองทุนแม่ของแผ่นดินหมดสิ้นไปย่อมหมายความถึงตัวแทนของความดีหมดสิ้นลงด้วยทุกคนในหมู่บ้านชุมชนจึงต้องปกปักรักษาให้งอกงามไม่สูญสลายกองทุนแม่ของแผ่นดินใช้เป็นเงื่อนไขกระตุ้นความตื่นตัวของชุมชนให้มีความเข้มแข็งพึ่งตนเองมากยิ่งขึ้นและเป็นแบบอย่างของการบูรณาการการเอาชนะยาเสพติดอย่างยั่งยืนเข้ากับกระบวนการการพัฒนาในวันนี้ได้เห็นถึงความสามัคคีความพร้อมเพรียงของทุกภาคส่วนทุกระดับตั้งแต่ระดับหมู่บ้านตำบลอำเภอที่ได้ทำงานกันแบบบูรณาการได้ให้ทุกฝ่ายได้เข้ามามีส่วนร่วมอย่างจริงจังจริงใจเป็นการแสดงให้เห็นถึงความสำเร็จของงานที่ได้ร่วมกันทำไว้เป็นอย่างดีกับผมในฐานะผู้รายการจังหวัดและผู้ในการศูนย์ในการพลังแผ่นดินต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดจังหวัดพะเยาก็ขอขอตัวการนี้ในการเรียนฝากข้อแนะนำข้อคิดเห็นให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะพี่น้องประชาชนในหมู่บ้านแห่งนี้ในการดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านสถาน2หมู่ที่1ตำบลภูซางอำเภอภูซางจังหวัดพะเยาได้จัดตั้งเป็นหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินเมื่อปีพ.ศ. 2550ได้เงินขวัญถุงเงินตั้งต้นจำนวน 8,000 บาทเงินสนับสนุนเพิ่มเติมอีก 20,000 บาทมีการบริหารจัดการเงินกองทุนอย่างเป็นระบบปัจจุบันมีกองทุนทั้งสิ้น 131,750 บาทแยกเป็นเงินสดจำนวน 71,268 บาท49สตางค์ข้าวเปลือกจำนวน834กิโลกรัมคิดเป็นเงิน 6,482 บาททางหมู่บ้านได้มีการจัดตั้งเป็นศูนย์เรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดินระดับหมู่บ้านตั้งแต่ปีพ.ศ. 2551เป็นต้นมาและได้รับ
โล่รางวัลจากพนักท่านนายกรัฐมนตรีนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะประเภทหมู่บ้านที่มีบุคคลและองค์กรผู้มีผลงานดีเด่นด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดระดับภาคปี2553ได้รับการคัดเลือกให้เป็น1อำเภอ1ศูนย์เรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดินปี2554ได้รับคัดเลือกให้เป็น1จังหวัด1ศูนย์เรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดินปี2555ค่ะตอนนี้นะคะดิฉันก็อยู่กับท่านผู้ใหญ่บ้านสมชายวงใหญ่นะคะซึ่งวันนี้นะคะดิฉันจะมาสัมภาษณ์ท่านผู้ใหญ่บ้านค่ะสวัสดีค่ะผู้ใหญ่บ้านสวัสดีครับผมพอดีว่าอยากทราบว่าความสำคัญของกองทุนแม่ที่มีต่อบทบาทความสำคัญของกองทุนแม่ค่ะที่มีต่อชาวบ้านบ้านสถานแห่งนี้ค่ะมีความสำคัญอย่างไรบ้างคะครับถ้าถามว่าความสำคัญของกองทุนแม่นะครับอันดับแรกคือเทิดทูนนะครับมีพระราชินีเป็นที่ตั้งนะครับจุดนี้เป็นจุดที่พี่น้องชาวบ้านให้ความสำคัญเคารพเป็นอย่างสูงสุดอยู่แล้วนะครับพอมีกองทุนออกมากองทุนเป็นอีกจุดหนึ่งนะครับทำให้พ่อแม่พี่น้องได้เอากองทุนตัวนั้นมาเป็นการพัฒนาหมู่บ้านพัฒนาบุคคลนะครับช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะด้วยในลักษณะที่ว่าเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่นะครับนี่คือประเด็นหนึ่งอีกประเด็นหนึ่งความสำคัญก็คือเอาเป็นจุดยืนในการป้องกันนะครับแก้ไขปัญหาด้านยาเสพติดนะครับตั้งแต่เยาวชนและผู้เกี่ยวข้องทุกๆท่านนะครับให้หมู่บ้านประชาชนมีการตระหนักอยู่เสมอว่านะครับกองทุนนี้เป็นกองทุนที่สำคัญระดับชาตินะครับดังนั้นกองทุนนี้เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของพี่น้องชาวบ้านนะครับในการในด้านการช่วยเหลือดูแลซึ่งกันและกันในครอบครัวเป็นต้นนะครับถึงระดับหมู่บ้านและระดับตำบลนะครับอันนี้คือความสำคัญของกองทุนท่านผู้ใหญ่อนงวงใหญ่คะไม่ทราบว่าจุดเรียนรู้ของบ้านสถานสองแห่งนี้ที่เป็นต้นแบบในกองทุนแม่มีอะไรที่เป็นจุดเด่นแล้วก็ความสำคัญของกองทุนแม่บ้างคะครับสำหรับจุดเรียนรู้ฐานเรียนรู้ของชุมชนบ้านสถานสองหมู่ที่หนึ่งชุมชนหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินนะครับจุดเรียนรู้ฐานเรียนรู้ของหมู่บ้านนะครับก็จะมีฐานเรียนรู้ด้านปลูกพืชผักสวนครัวรั้วกินได้นะครับปลูกพืชผักสวนครัวรั้วกินได้แล้วก็ฐานเรียนรู้ด้านการเฝ้าระวังป้องกันยาเสพติดแล้วก็มีฐานเรียนรู้พลังงานแสงอาทิตย์นะครับซึ่งได้นำพลังงานแสงอาทิตย์แผงโซลาร์เซลล์นะครับมาได้ขึ้นมาทำแล้วก็ตะบันน้ำขึ้นมาสู่แทงน้ำจ่ายให้พี่น้องประชาชนในหมู่บ้านนี่ก็อีกฐานเรียนรู้หนึ่งนะครับเป็นฐานเรียนรู้พลังงานทดแทนแล้วก็อีกฐานเรียนรู้หนึ่งก็เป็นฐานเรียนรู้ของเอกลักษณ์วัฒนธรรมของคนไทยลือนะครับของคนไทยลือซึ่งเอกลักษณ์วัฒนธรรมของคนไทยลือก็จะมีการแต่งตัวนะครับแล้วก็มีการละเล่นแบบสมัยโบราณนะครับอันนี้ก็เป็นฐานเรียนรู้อีกฐานหนึ่งการพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถแก่ราษฎรอาสาพลังแผ่นดินนะคะนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างใหญ่หลวงของพระองค์ท่านค่ะผู้เป็นแม่ของแผ่นดินที่มีต่อประสงค์นิกรชาวไทยนะคะถือเป็นมงคลสูงสุดค่ะหากจะทำให้สิ่งที่พระราชทานนี้นะคะบังเกิดผลเพิ่มพูนแก่หมู่บ้านชุมชนทั่วประเทศอย่างไม่มีวันหมดสิ้นนะคะและยังเป็นการรวมจิตใจของประชาชนนะคะย่อมเปรียบเสมือนน้ำทิพย์นะคะที่หลั่งโลมจิตใจของชาวไทยในหมู่บ้านชุมชนต่างๆให้ฟื้นฟูคืนสู่ความเข้มแข็งสามารถต่อสู้กับปัญหาต่างๆได้อย่างมั่นคงและจะเป็นประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศชาติต่อไปค่ะดิฉันจิราวันจีรการนิสิตฝึกงานสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยารายงานค่ะแล้วก็พร้อมครับแขกผู้มีเกียรติ